What? สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ภูเก็ตค่ะอันนี้เป็นโรงแรมแรกนะคะสำหรับทริปนี้นะคะ10วันค่ะโรงแรมแรกก็คืออังสนานะคะลากูน่าภูเก็ตค่ะแล้วก็ห้องที่ได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นห้องสไตล์ลอฟต์นะคะ1 bedroom ค่ะพอเข้าห้องมาเนี่ยจะเจอลิฟวิ่งก่อนเลยนะคะระวังตกบันไดค่ะเชิญชมลิฟวิ่งเลยอันนี้คือลิฟวิ่งแอเรียนะคะจะมีระเบียงอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะกล้องแพนไปเลยชมเลยค่ะลิฟวิ่งนะคะตรงนี้มันก็จะมีทีวีให้ด้วยนะคะ1จุดแล้วก็มีพัดลมเพดานให้1ตัวสามารถชมวิวได้ตรงนี้นะคะข้างล่างเป็นมินิบาร์นะคะมีสเตปนี้2ขั้นอันนี้เป็นมินิบาร์ค่ะแล้วก็จะมีก๊อกน้ำเล็กๆเนี่ยสำหรับแบบล้างแก้วล้างอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีกาแฟแมชชีนให้ด้วยนะคะที่แมชชีนเปิดตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเล็กค่ะอันนี้ก็จะมีราคาบอกอยู่แล้วนะคะว่าค่าเท่าไหร่เปิดประตูเล็กๆห้องตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเล็กนะคะจะไม่มีที่อาบน้ำนะคะจะเป็นแค่แบบซิงค์ล้างมือกับห้องน้ำค่ะตะโพกขึ้นบันไดมานะคะหลายขั้นอยู่เหมือนกันค่ะไปขึ้นมานะคะเป็นบันไดไม้ขึ้นมาจะเป็นห้องนอนนะคะกับห้องน้ำ Hi Melody Melody ก็จะขึ้นมาด้วยเนาะโอเคห้องอาจจะแบบไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราใช้งานมา2คืนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะที่เราใช้นอนอยู่นี่แล้วก็จะมีวิวเหมือนเดิมค่ะเป็นวิวสระน้ำนะคะเรียกว่าสระน้ำไหมหรือเลนสระน้ำแหละเป็นลากูนเป็นลากูนนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีทีวีแต่จริงแล้วอ่ะทีวีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ดูกันอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะมีร่มที่2อันมีเตารีดให้นะคะมีที่รีดผ้ามีดาเป่าผมให้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีเซฟให้นะคะโอเคค่ะนี่โต๊ะทำงานนะคะอุ้ยโต๊ะทำงานขายแล้วเนาะตรงนี้มันจะเป็นทางเดินแคบๆละครนิดนึงนะคะเวลามีเด็กอะเพราะว่ากว่าเนื้อนี้มันก็จะเป็นบันไดมีหนึ่งซิงค์ล้างหน้านะคะเดี๋ยวจะเปิดที่ดูกล้องมาดูเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบมีอ่างอยู่ข้างนอกเป็นเอาท์ดอร์เลยนะคะตอนใครที่แบบชื่นชอบบรรยากาศที่แบบอยากอยู่ข้างนอกเจอแสงแดดไอร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาบน้ำตรงนี้ได้จริงๆน่าจะเหมาะกับตอนกลางคืนนะก็ไม่ได้ร้อนมากค่ะข้างในก็จะมีห้องอาบน้ำเหมือนกันนะคะนี่เปิดน้ำแรงไม่ได้นะคะรู้สึกท่อจะตันนิดนึงเกือบตกแล้วเห็นไหมโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายโรงแรมแล้วนะคะจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ